ดีครับมัมสเตอร์มอมวันนี้เราจะทำแกงไตปลาง่ายๆกันครับส่วนผสมหลักของเราก็จะมีน้ำไตปลาครับเครื่องแกงครับจะใช้เป็นตำเองหรือว่าจะใช้เป็นสำเร็จรูปก็ได้นะคะปลาปลาทูย่างนะครับปลาย่างคือจะใช้ตำก็ได้แต่ผมใช้ปั่นเลยนะครับฟักทองครับจริงถ้าเป็นคนใต้แทนเนี่ยคือเราจะใช้เป็นมันขี้หนูนะครับหน่อไม้ครับก็จะมีฉีกมะกรูดโรยหน้า2ใบครับเราก็จะต้มน้ำกับไตปลาให้เดือดก่อนนะครับพอน้ำเดือดแล้วใช่ไหมครับเราก็จะใส่ไตปลาลงไปเลยครับพอไตปลาเดือดนะคะเราก็จะใส่เครื่องแกงลงไปครับก็เนียนดีเลยตอนนี้เครื่องแกงเดือดแล้วเราก็จะใส่ผักที่แข็งๆลงไปก่อนนะคะนั่นก็คือหน่อไม้นั่นเองตามด้วยฟักทองนะคะแต่ถ้ามีมันขี้หนูแนะนำให้ใช้มันขี้หนูนะคะพอผักสุกเราก็จะใส่ผงปลาย่างลงไปครับปลาย่างเนี่ยทำให้น้ำแกงอร่อยมากดีปลาย่างหอมมากถ้าทางจะเผ็ดจี๋เลยใต้แท้เลยนะเนี่ยเห็นไหมครับว่าพอเราใส่ปลาย่างกดลงไปนะครับน้ำจะข้นขึ้นหอมขึ้นด้วยเราก็จะใส่เนื้อปลาทูย่างที่แกะเอาไว้แล้วนะคะลงไปเลยระวังอย่าให้ชิ้นมันแตกนะเดี๋ยวไม่สวยปลาที่ใส่แกงไปปลาควรจะแห้งหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเนื้อมันจะแตกน้ำเราก็ฉีกใบมะกรูดลงไปครับอยากกินนะหุงข้าวดีกว่าเนี่ยกลัวอ้วนจังครับอันนี้เราไม่ได้ใส่น้ำปลาเลยนะคะเพราะว่าไตปลามันมีรสเค็มอยู่แล้วแล้วบางบ้านเนี่ยเขาก็ตัดรสเค็มด้วยการแอบใส่มะขามเปียกลงไปนิดนึงแต่ถ้าคนใต้แท้ๆเนี่ยเขาก็จะกินรสเค็มเป็นหลักเขาก็จะไม่ใส่อย่างอื่นเสร็จแล้วดูดีมากๆเสร็จแล้วครับดูดีเนาะเดี๋ยวมากินด้วยกันไหมถ้าทางจะเผ็ดเนาะเยี่ยม